รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speech Channel กับเราสองคนตั้นตักครับในวันนี้นะคะขอพรีวิวกันก่อนเลยดีกว่านะช่วงแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงจับชีพจรแล้วก็ช่วงเปิดอกเนี่ยเรายกให้กับ3บริษัทนี้เลยค่ะเวลาทั้งหมดของ2ช่วงนี้ดิฉันยกให้3บริษัทนี้เลยแล้วคุณตักไปยกให้เขาทำไมล่ะนี่มันคือช่วงของเรานะครับเขาซื้อมาเขาซื้อเหรออ๋อโอเคโอเคก็คือบริษัทเขาทั้ง3บริษัทเนี่ยเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจมีของหรือว่าอุปกรณ์ที่น่าสนใจก็อยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมด้วยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของทางบริษัทเชฟโรเลตนะคะหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันรถของบริษัทแมสที่มีชื่อว่าออโต้ล็อกอารามรวมทั้งเบาะรถยนต์ที่มีชื่อว่าแบรนด์มาสเตอร์เอ็มนั่นเอง3บริษัทนี้มีเรื่องราวน่าสนใจก็ต้องยกเวลาเข้าไปก็ฟังดูโอเคนะนะครับส่วนในช่วงรหัสลับ DNA นะครับยังเป็นของผมเพราะว่าผมไม่ขายนะครับวันนี้เนี่ยผมเอารถมาอวดถึง2คันจะมาคุณเลยเหรออ้าวแน่นอนผมนิดทำงานหนักมากกว่าจะได้พวกภาพแล้วก็ข้อมูลมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตดื่มด่ำกับการสมอ้างในการเป็นเจ้าของรถก่อนดื่มด่ำโอเคนะครับขับทุกทีไงยังไม่ชินชินโอเคก็ชินแล้วเนาะไม่กดเขานะครับผมชอบไปขัดเพื่อนโอเครถ2คันของผมนะครับก็จะมีเป็นคันแรกที่จะเอาใจสาวกของค่ายดาวสามแฉกก่อนนะครับซึ่งก็คือ Mercedes-Benz ในรุ่น CLA Class นั่นเองส่วนอีกคันนึงเนี่ยจะเอาใจแบบคนที่ชอบอะไรแบบสปอร์ตนิดนึงนะครับเป็นสปอร์ตซีดานรุ่นใหญ่นะครับ Maserati Quattro Porte ครับคนนี้รับความแบบว่าถูกใจแน่นอนค่ะแล้วช่วงเอ็กซ์เรย์ของเต้ยช่วงเอ็กซ์เรย์วันนี้เนี่ยคิดว่าคงจะถูกใจท่านผู้ชมที่รักในสิ่งแวดล้อมมากเป็นพิเศษนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกลยุทธ์ในการกำจัดมลพิษในเครื่องยนต์ดีเซลครับทำไมมันไปกำจัดดีเซลอย่างเดียวอ๋อเบนซินไม่ได้หรือว่าเบนซินมันไม่มีมลพิษเดี๋ยวรอให้ผมแบบพรีเซนต์ในช่วงเอ็กซ์เรย์ให้จบก่อนแล้วค่อยถามไหมยิงรัวเป็นชุดเลยอย่างนี้มันเวลาไม่พอขนาดนั้นก็ไม่ต้องแล้วแหละแป๊บนึงรอแป๊บนึงครับผมแล้วที่ขายไม่ได้นะครับช่วงสุดท้ายของเราคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้เนี่ยทั้ง2ท่านเนี่ยก็เตรียมข่าวดีๆในแวดวงยานยนต์มาอัปเดตให้เราทราบกันมากมายเช่นเคยครับแน่นอนค่ะว่ามีทั้งข่าวในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตเรื่องราวกันต่อในช่วงจับชีพจรค่ะ